สวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .1 แล้วก็เยาวันครับวันนี้ครับพบกับครูโจ้ครับคาบสุขศึกษาแล้วก็พละศึกษาเป็นยังไงบ้างครับคราวที่แล้วสนุกไหมครับได้พับของเล่นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายวันนี้ครับนอกจากเราเล่นสนุกแล้วครับเราต้องมีการเตรียมตัวครับในการที่เราจะเปิดเรียนนะครับในยุคของ New Normal นะครับเรากำลังจะเดินทางมาโรงเรียนนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรหรือเราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็เนาะครูโจ้ก็ยังเป็นห่วงสุขภาพของพวกเราทุกคนนะครับถ้าหากจะเดินทางมาโรงเรียนนะครับก็ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมหรือจะมาโรงเรียนเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับโดยอันดับแรกครับในการเตรียมความพร้อมครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะมาโรงเรียนถ้าเราจะมาโรงเรียนเราต้องพูดถึงเรื่องอะไรก่อนอันดับแรกครับลูกเราจะพูดถึงเรื่องอะไรก่อนเป็นอันดับแรกการปรับตัวใช่ไหมงั้นถ้าเราพูดถึงการปรับตัวเราได้หยุดไปค่อนข้างที่จะนานเป็นเดือนได้เลยนะครับเราค่อนข้างหยุดที่ไปนานเดือนบางคนครับการรับประทานอาหารบางคนการนอนบางคนการเล่นหรือบางคนอะไรก็แล้วแต่วันนี้ครับครูโจ้เชื่อว่าหลายๆคนครับจะมีเรื่องการนอนหรือการตื่นนอนอยู่นะครับที่จะต้องออกลุกออกจากเตียงอย่างเงี้ยนะครับครูโจ้จึงถามว่าหลังเราเนี่ยนะครับควรที่จะนอนกี่ชั่วโมงตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครูโจ้มีตารางมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเราควรนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยแหละครับเราก็จะอยู่ในเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ5ถึง12ขวบถูกไหมครับถูกไหมเราจะอยู่ในวัยนี้นี่เราควรนอน10ถึง11ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าบางคนนอนไม่ถึงนะครับนอนไม่ถึงเราควรทำอย่างไรเราก็นอนได้8ชั่วโมงก็ได้9ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างวัยเราอย่างเงี้ยนะครับพยายามเข้านอนให้ไวดูนะครับพยายามเข้านอนให้ไวเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ตารางอันนี้คำว่านอนให้ไวครับเราต้องจัดการตัวเองขนาดไหนถูกไหมถ้าในช่องตรงนี้คือเวลาที่เราต้องการที่เราจะตื่นเราต้องคุยว่าเราอะนะครับต้องตื่นกี่โมงตอนเช้าเพื่อให้มาโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยได้ทันเวลาถ้าอยากตื่นตอนตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเราควรที่จะต้องนอนช่วงเวลาไหนถูกไหมครับเราควรนอนช่วงเวลาไหนแต่ถ้าใครบ้านใกล้โรงเรียนหน่อยนะครับบ้านใกล้โรงเรียนหน่อยนะครับเราควรที่จะดูซิว่านะครับว่าเราเนี่ยจะต้องตื่นเวลาเท่าไหร่6โมงหรือ6โมงครึ่งดีนะครับ6โมงหรือ6โมงครึ่งดีนะครับแล้วใช้เวลาอาบน้ำของเรากินข้าวของเราเนี่ยเวลาเท่าไหร่นะครับโจ้จึงเนี่ยแนะนำเวลาแต่ละช่วงเวลาที่สมควรนอนให้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับปรับตัวให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไม่รู้สึกงองแงตอนเช้าก็จะรู้สึกสดชื่นอยากมาโรงเรียนแต่เช้าแต่ถ้าใครนอนดึกใครที่นอนดึกนะครับใครที่นอนดึกตอนเช้ามาหนึ่งครับก็จะไม่อยากตื่นทำอะไรก็ช้าไม่กระฉับกระเฉงถูกไหมครับถูกไหมลูกแล้วก็ทำอะไรก็จะขี้หลงขี้ลืมนู่นลืมนี่เพราะว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปโรงเรียนสายแล้วแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูโจ้อยากให้เรามีการวางแผนอยากให้เรามีการวางแผนแล้วครูโจ้เชื่อว่าพวกเราเนี่ยทำได้นะครับเพราะฉะนั้นดูตามช่วงเวลาครับว่าเราควรวางแผนนอนกี่โมงนับไปเลย8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็ได้นะครับควรเข้านอนกี่โมงนะครับแล้วตอนนี้ใครยังตื่น7โมง8โมงอยู่ตื่นมาจะเรียนซูม9โมงยังไม่ได้อาบน้ำเลยอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ปรับเปลี่ยนเวลาเริ่มตั้งแต่พ
พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะเราจะได้มีการปรับตัวก่อนที่เราจะมาโรงเรียนนะครับต่อไปครับต่อไปนะครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมแน่นอนครับเราต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ถูกไหมนอกจากการปรับตัวแล้วเราต้องมาเตรียมอุปกรณ์ที่เราต้องมาโรงเรียนผู้ชมเชื่อว่าถ้าเราไปหาในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะชุลมุนหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ทันการนะครับนักเรียนลองเช็คกระเป๋าของนักเรียนแล้วหรือยังว่าในกระเป๋านักเรียนใบไหนเนี่ยที่เราจะเอาไปนำไปที่โรงเรียนนะครับกระเป๋าสตางค์ยังอยู่ไหมนะครับกระเป๋าสตางค์เพราะอะไรเราอาจจะต้องนำมาซื้อขนมใช่ไหมลูกหรือว่าจะต้องนำมาใส่พวกของต่างๆอย่างเงี้ยนะครับครูโจ้อยากให้พวกเราลองเช็คดูนะครับกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้าเตรียมเผื่อไว้ครับที่จริงแล้วเราก็ไม่ต้องใช้อะไรกระเป๋าผ้าแต่เตรียมเผื่อไว้เพื่อฉุกเฉินนะครับเพื่อฉุกเฉินนะครับให้พับใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนก็ได้ครับนิดนึงนะครับเราลองเตรียมนะครับว่ากระเป๋าผ้าเนี่ยบางทีตอนเย็นกลับเผื่อเข้าเซเว่นหรือเผื่อเข้าซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยเราได้ใช้กระเป๋าผ้าได้นะครับต่อไปครับก็อุปกรณ์เครื่องเขียนครับปากกาดินสอไฟดินสอยางลบไม้บรรทัดสิ่งเหล่านี้ครับเป็นอุปกรณ์การเรียนอยู่แล้วนะครับเราลองดูซิว่าตอนนี้เราขาดอะไรเราขาดดินสอยางลบหรือไม้บรรทัดหรือเปล่านะครับแล้วเตรียมไว้นะครับเพื่อที่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ฉันจะได้ไม่ต้องรีบเตรียมขนาดนั้นนะครับหยิบอะไรที่มาใส่กระเป๋านักเรียนได้ลองหยิบมาใส่ก่อนนะครับก็ไปครับก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมต่อเนาะนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ส่วนตัวแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นของใช้ส่วนตัวหมดแหละนะครับเพราะว่าเรายังเป็นยุค new normal เนาะไม่ว่าเป็นทิชชู่ครับเอาไว้เช็ดหรือเป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้นะครับเวลาเราจามเราไอเราจะได้เอามาปิดปากปิดจมูกได้นะครับยางรัดผมครับสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนผู้หญิงนะครับที่ผมยาวนะครับเราก็ต้องมัดผมนะครับเราเอามาเตรียมไว้ซินะครับว่ายังมีอยู่ไหมแป้งสีฟันยาสีฟันครับนะครับเมื่อเราทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็ต้องมีแป้งสีฟันยาสีฟันอยู่แล้วใช่ไหมลูกนะครับเราลองเตรียมใหม่ซิว่าอันเก่าเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมหรือว่าเราสมควรที่จะซื้อใหม่นะครับแก้วน้ำขวดน้ำสิ่งนี้สำคัญครับที่ไม่สามารถยืมใครได้เลยนะครับกล่องข้าวเหมือนกันก็ไม่สามารถยืมใครได้เลยนะครับเราต้องใช้เป็นของส่วนตัวนะครับเราจึงต้องนำติดตัวและเตรียมความพร้อมไว้นะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายครับคุณโจเชื่อว่าเราทุกคนต้องมีหน้ากากอนามัยนะครับหรือไม่ก็เฟสชิลนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันหลายๆอย่างนะครับเพื่อป้องกันอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งโรคติดต่อโควิดไข้หวัดหรือฝุ่นละอองในช่วงนี้นะครับตอนนี้หน้ากากอนามัยสำคัญกับเรามากนะครับเพราะฉะนั้นคุณโจ้คิดว่าเราน่าจะเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของเราอีกชิ้นนึงเลยก็ว่าได้นะครับหน้ากากอนามัยช่วงนี้นอกจากจะใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าใส่หมวกใส่อะไรแล้วตอนนี้เราต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเหมือนกันหมดนะครับยากไปไหมเนี่ยสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเยอะไหมครูโจ้ยังหลงลืมอะไรอีกหรือเปล่าครูโจ้ยังหลงลืมอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าครูโจ้หลงลืมครับครูโจ้ก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับเผื่อครูโจ้หลงลืมในเรื่องต่างๆทั้งอุปกรณ์การเรียนหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าครับให้นักเรียนสำรวจอุปกรณ์การเรียนครับพร้อมจัดกระเป๋านักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมอะไรพร้อมที่จะมาโรงเรียนแล้วคุณโจ้จะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าพวกเราได้จัดกระเป๋าเตรียมความพร้อมหรือเปล่านะครับงั้นช่วยนะครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปที่นักเรียนจัดกระเป๋านะจัดกระเป๋าของตนเองเนี่ยนะครับส่งทางแชทซูมให้คุณครูด้วยนะครับคุณครูอยากรู้ว่าพวกเรามีความพร้อมอะไรหรือเปล่าหรือคุณครูลืมเตือนบอกเรื่องอะไรไปหรือเปล่าสามารถแชทมาบอกคุณครูได้เลยครับโดยเราติดต่อกันทางแชทซูมเนาะนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วครูโจ้ฝากไว้หนึ่งเรื่องครับเรื่องการจัดกระเป๋านักเรียนก่อนนอนนะครับครูโจ้อยากใ
ฝึกพวกเรานะครับทำกิจกรรมจัดกระเป๋านักเรียนก่อนนอนในทุกๆครั้งนะครับตั้งแต่เปิดเทอมนะครับหรือตั้งแต่เปิดเรียนเนี่ยเป็นต้นไปนะครับฝึกกันทุกคนครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เช็คแล้วก็สำรวจอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับใครที่มีข้อสงสัยหรือคุณครูโจ้ลืมบอกอุปกรณ์อะไรไปนะครับสามารถแชทมาได้อย่างที่ครูโจ้บอกนะครับแชททาง Zoom หรือแท็กชื่อครูโจ้นะครับแล้วก็แจ้งกับครูโจ้ได้ว่าคุณครูโจ้ครับวันนี้ครูโจ้ไม่ได้บอกเรื่องที่ว่าจะต้องเตรียมตรงนี้นี้ไปนะนะครับครูโจ้รออ่านแชทแล้วก็รอดูภาพของนักเรียนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันเปิดภาคเรียนนะครับบ๊ายบาย